ไปกับทีมยูฟ่าเอมาครับซึ่งก็ถือว่าไม่ง่ายครับแต่ว่าแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ผ่านมาเพราะว่าเป็น1ปีที่ท้าทายครับซึ่งเปรียบเทียบกับเมืองไทยผมก็ไม่อยากเปรียบเทียบมากครับแต่ผมรู้ว่า AFC กับยูฟ่ามันก็ค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้ก็คือยูฟ่ามันไม่ได้รับรอง AFC เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าโอเคถ้ามีโอกาสที่ไปเรียนยูฟ่าผมก็ตั้งใจไปเรียนยูฟ่าไว้ก่อนครับเผื่อแบบอนาคตอยากจะไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับแต่ใจนึงก็อยากอยู่เมืองไทยอยู่แล้วครับซึ่งการที่ได้เรียนยูฟ่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมครับคือจริงๆเรื่องการเล่นบอลแล้วก็เรียนไปด้วยที่ต่างประเทศมันเป็นเรื่องปกติมากครับคือนักฟุตบอลวัย30ขึ้นไปครับคือก็จะเริ่มเรียนเรื่องโค้ชแล้วครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสทำผมก็เลยแบบรีบทำไปก่อนแต่การเลิกเล่นเมื่อไหร่คิดว่ายังไม่ได้นึกถึงตอนนี้ครับผมก็อยากเล่นสัก 2-3 ปีอย่างน้อยครับซึ่งถ้าอยู่ลำพูนได้ 2-3 ปีแล้วก็ต่อยอดไปเป็นโค้ชหรือว่าไปเป็นประธานเทคนิคผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจครับซึ่งในอนาคตผมก็มองว่าเป็นเรื่องประธานเทคนิคหรือว่าสปอร์ตไดเรคเตอร์มากกว่าคือเรื่องเป็นโค้ชผมไม่ได้แบบว่ามองไว้แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะอยากทำครับอยากจะลองดูแต่ผมก็อยากจะวางพื้นฐานเรื่องอคาเดมี่เรื่องสโมสรมากกว่าเพราะฉะนั้นอยากเป็นพอในสโมสรมากกว่าครับ